สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสอนรามน้ำตาไหลหลังเห็นการ์ดที่น้องวิจิทำให้ในวันพ่อเรียกได้ว่าเลิกรากันไป2ปีกว่าๆแล้วสำหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์จนเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตที่ผู้คนให้ความสนใจรวมถึงตลอดระยะเวลา2ปีก็ยังมีประเด็นให้คนได้จับตามองอยู่บ่อยครั้งโดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวิจิในวัย2ขวบก็ได้ยกให้อยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวและทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามตกลงเท่านั้นแต่ได้สิทธิ์วิดีโอคอลคุยกันตลอดล่าสุด5ธันวาคม65เป็นเทศกาลวันพ่อแห่งชาติทางด้านหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาโพสต์การ์ดที่ทางด้านลูกสาวน้องวิจิทำให้คุณพ่องานนี้ทำเอาทางด้านหนุ่มสอนรามน้ำตาไหลหลังเห็นการ์ดที่น้องวิจิทำให้โดยหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์พร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าวิจิทำการ์ดวันพ่อมาให้ป้าค่ะน้ำตาไหลเลยขอบคุณมากนะคะลูกของขวัญวันพ่อท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ